ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะครับ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนเวลาเกิดก็อยากให้ระบุให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณน้ำตาลนะคะเกิดวันพฤหัสที่4สิงหาคมปี26นะคะเวลา 16:44 ค่ะ เรื่องงานเรื่องเงินจะพึ่งพาบุตรทั้งสองคนได้ไหมคะคนโตเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเป็นคนเล็กเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครับคืออย่างนี้ถ้าจะดูแยกทั้งสองคนนะอย่างเจ้าคนเล็กเนี่ยก็อาจคืออย่างนี้คนโตดูเหมือนจะเป็นอะไรที่คุยกันได้รู้เรื่องแต่ว่าอนาคตอาจจะมีในเรื่องของระยะทางระยะห่างบ้างนะครับแต่พึ่งพาได้นะเพราะว่าดาวมันสวยแล้วก็อีกประเด็นคนเล็กเนี่ยคนเล็กก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดื้อรั้นบ้างหรือมีปัญหาสุขภาพก็เป็นกำลังใจให้นะซิงเกิลมัมมีเยอะแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีด้วยเก่งนะคะใช่อางานเงินค่ะปีจอนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะครับอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ในส่วนของงานผมมองว่ายังแข็งแรงยังแข็งแรงถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ตามของคุณเนี่ยซื้อแก้วน้ำที่มีลักษณะโปร่งใสถวายที่วัดนะถ้าสะดวกก็สัก15ใบนะถ้าไม่สะดวกก็2ใบก็ได้ครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่คนเก่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจันเพ็ญนะคะเกิดวันที่21ตุลาคมปี15นะคะวันศุกร์อยากจะค้าขายอะไรดีคะจึงจะมีเงิน21ตุลา15ปฏิทินตรงกับวันเสาร์จ้ะไม่ตรงจ้ะรบกวนตรวจสอบไม่มีเวลาเกิดมาด้วยค่ะนะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกรีธาค่ะเกิดวันพุธที่19มีนาคมปี23ค่ะเวลา20:00 น.อยู่ลัคนาราศีอะไรครับนะคะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชหนังใต้นี่น่ารักนะฮะระบุอำเภอมาด้วยนครเนี่ยนะครับนอนหนูเจอละเวลา 22:00 น.ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวศุกร์เล็งลัคนานะครับก็เป็นพินทุบาทก็อย่าคาดหวังอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากนักนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็เวลาทำธุรกิจอะไรหลีกเลี่ยงการมีหุ้นส่วนทุกประเภทครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดวงพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่9สิงหาคมปี36ค่ะเวลา19:58 น.นะคะงานเงินความรักทำอาชีพค้าขายดีไหมคะจริงๆก็ต้องดูว่าขายอะไรนะฮะของคุณเนี่ยในดวงดาวพุธสวยสุดนะพวกงานซื้อมาขายไปนะครับจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางกินค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าพวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับดาวอาชีพที่เด่นนี้ก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์แต่ปีจรย่าง24และ25นี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานมันเสียครับท่านต่อไปค่ะขออภัยค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:55 น.ช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยนะคะทำบุญอะไรดีครับกรรมะนอกจากแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำซึ่งเป็นกัลลากินีนะครับแล้วก็โยงเรือนเงินด้วยฉะนั้นเอาแค่2เรื่องนี้ผมว่าใครเจอก็คงลำบากกันละก็การทำบุญเสริมชะตาให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ถ้าทำงานอยู่พยายามหลีกเลี่ยงการประทะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีและเหตุการณ์ที่ว่านี้จะเป็น2ช่วงอายุย่างเลยนะทั้งย่าง36และย่าง37ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณฐานิตานะคะเกิดวันที่24มิถุนายนปี2499วันอาทิตย์นะคะคเวลาเกิด 13:30 น.โชคลาภเงินทองลูกครอบครัวค่ะตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็มีระยะห่างให้กับคนรักบ้างนะครับหลีกเลี่ยงการประทะส่วนในเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยระยะยาวเขาเอาตัวรอดได้พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะ
กิดวันที่8กันยายนปี44วันศุกร์นะคะตี 4:22 นาทีเรียนด้านไหนดีคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ขออนุญาตไม่ตีความเองว่าคุณแปลงวันให้ผมเพื่อความถูกต้องนะครับค่ะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะไม่ต้องแปลงวันจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะแต่แปลงฟันมั้ยเมื่อเช้าแปลงค่ะเหม็นเหรอคะอาจารย์ไม่เหม็นไม่เหม็นเกิดวันที่10มกราคมปี00นะคะเวลาตี 2:35 นาทีวันพุธคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนะคะชื่อค่ะอาจารย์อมรมะโลตราค่ะว้าวอ๋อนะมะโลตราน่าจะเป็นนามสกุลค่ะอมรผมถือว่าเป็นพุธกลางคืนนะเขียนชัดเจนฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสอมรเนี่ยก็ติดแล้วพอเป็นวันพุธกลางคืนปั๊บพยัญชนะวรรคพฤหัสคือตัวมอม้าเนี่ยก็ติดกาลีฉะนั้นพุธกลางคืนให้เริ่มต้นด้วยวรรคจันทร์กอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูครับหลีกเลี่ยงวรรคพฤหัสก็คือบ่อใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าซื้อหนังสือตั้งชื่อวิธีเลือกนะครับดูจัดพิมพ์หลายๆครั้งแล้วคนแต่งหนังสือเนี่ยมีลักษณะของความเป็นครูบาอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตเลือกมาแล้วผมจะตรวจสอบให้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยาดาค่ะเกิดวันศุกร์ที่4ธันวาคมปี24นะคะเวลาตี2ตรงอยากจะทราบเรื่องของงานเงินโชคลาภแล้วก็จะสร้างบ้านค่ะจ้ะก็ฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะครับก็คงยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35สีแตะพันธุก็มีเกณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งแต่ผมมองว่าต่อเนื่องนะครับทำแล้วมันไม่จบง่ายๆแล้วก็อาจจะมีต่อนู่นเติมนี่นะก็ตามกำลังนะครับแล้วก็แต่ในแง่ของการถ้าคุณจะทำธุรกรรมทางการเงินหรือวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมเงินหรือหาแหล่งเงินทุนหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังฉะนั้นก็เป็นไปตามแผนส่วนในเรื่องของการทำงานปีนี้พยายามอิงผู้ใหญ่หน่อยพยายามเข้าหาและคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้งานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นถ้าทำธุรกิจเดทก็แปลว่าขยายงานครับท่านต่อไปค่ะของคุณลูกนะคะชื่อนันชนัทค่ะเกิดวันที่22เมษายนปี55วันอาทิตย์นะคะเวลาตี 3:30 น้องเป็นทาลัสซีเมียนะคะอาจารย์ต้องมีการไปเติมเลือดทุกเดือนจะช่วยเสริมดวงได้ยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนวันเสาร์แล้วดาวอาทิตย์มันอยู่เรือนหินะก็โรคเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดฉะนั้นเป็นปัญหาในพื้นชะตาของเขาส่วนหนึ่งประกอบกับอย่างนี้นะจ๊ะถึงแม้ว่าน้องเพิ่ง5ขวบแต่ในแง่ของอิทธิพลของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุเนี่ยมันก็ส่งผลน้องเกิดเป็นคนวันเสาร์10ขวบแรกของชีวิตเนี่ยเสาร์เสวยเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยพระศุกร์เข้าแทรกจนถึง17มกราคม61ฉะนั้นดาวที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกเนี่ยชีวิตจะมีปัญหาชีวิตจะมีจุดอับถ้าเป็นเด็กก็อาจจะไม่ถึงเรื่องของสุขภาพ1เลยนะจ๊ะทางการแพทย์ก็ว่ากันไป2ควรที่จะให้น้องเนี่ยบูชาพระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางนาคปลกถ้าอยู่กรุงเทพก็เนี่ยวัดนาคปลกภาษีเจริญเลยนะครับจะมีพระคาถาของทางวัดเนี่ยจะเป็นบทที่ยาวหน่อยคือประจำวันเสาร์แล้วก็จะมีบทส่งสุดข้างท้ายเนี่ยเพิ่มเติมของทางวัดหรือจะเป็นคาถาเฉพาะหัวใจนะครับก็คือโสมานกะริธาโทวันละ10จบให้น้องเขาท่องแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของน้ำมันตะเกียงเนี่ยทุกครั้งที่เข้าวัดขอให้ทำต่อเนื่องจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัชนีนะคะเกิดวันศุกร์ที่12เมษายนปี11นะคะเวลา19นาฬิกาตรงงานจะได้เมื่อไหร่คะสมัครงานไว้แต่ว่ายังไม่ได้ค่ะตอนนี้ย่าง49ย่าง49อย่างนี้คืออย่างนี้ครับในแง่ของพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฝากไว้พิจารณาเลยนะถ้าจะเปลี่ยนงานไม่ว่าจะมาในวาระไหนของช่วงอายุเนี่ยอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดมันจะเป็นทรงเนี้ยอาจจะล่าช้าหรืออาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันล่าช้าหรือไม่ได้ของคุณปีนี้พยายามนะใช้คอนเน็กชันจากเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยแหละให้ช่วยหางานให้และฝากทำบุญเสริมอย่างนี้ครับของคุณปีจอนี้เนี่ย
เจอผู้พิการทางสายตามูลนิธิคนตาบอดนะหรือว่าช่วยเหลือคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการตัดแว่นได้ทั้งนั้นขวนขวายหน่อยครับท่านต่อไปค่ะคุณธรรมนูนนะคะเกิดวันที่27ธันวาคมปี19ค่ะเวลา6โมงเช้าเงินงานโชคลาภค่ะทานังเป็น ขออภัยครับหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภททานังเป็นกาลีเงินเก่าเงินเก็บก็ค่อนข้างจะร่อยหลอแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ตัวด้วยนะครับของคุณเนี่ยปีจอ นี้ให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของการทำงานระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกรรมมากก็เป็นกาลีอย่าเปลี่ยนก่อนมีสิ่งใหม่และที่สำคัญอย่าพยายามสร้างศัตรูหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทำทานกับสัตว์ใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดีโลกนะคะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลาคมปี38ค่ะเวลาเที่ยงคืน50นาทีนะคะความรักและการงานค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะเพราะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วบันทึกเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดแต่อย่างไรรักกับการงานเป็นอย่างไรงานผมทายดีนะถึงจะมีการลากินีมาสัมพันธ์ถึงฝาก2ประเด็นหนึ่งต้องปรับตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลาริเริ่มอะไรใหม่ๆจะมีปัญหาอุปสรรคมากหน่อยหรือถ้าในแง่ของการทำธุรกิจการที่จะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะต้องใช้ทุนรอนเยอะก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวแล้วก็ให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาครับส่วนความรักหัวใจปีนี้เนี่ยถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้คบหาอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันนิกานะคะเกิดวันที่27มกราคมปี2497นะคะวันพุธ8โมง35นาทีถามลัคนาราศีอะไรนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครมีโชคลาภไหมคะรับบำนาญมา2ปีแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเขียนว่าสอนพิเศษที่บ้านจ้ะนะคะคิดจะสอนพิเศษที่บ้านทำเลย ทำเลยนะครับดาวพุธมหาอุดก็มีโอกาสจะเป็นสัมมาอาชีพของเรา นะครับและดีไม่ดีจริงๆแล้วคุณวันทิพาก็อาจจะทำงานด้านการสอนมาตลอดชีวิตก็เป็นไปได้เป็นครูหรือเปล่าใช่แต่ถึงไม่ถึงยังไม่ได้เป็นก็เป็นลักษณะพวกงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแหละฉะนั้นสิ่งที่คุณครูอยากจะทำนะอย่างน้อยไม่เหงา นะดีกว่าการเสี่ยงโชคนะคะลัคนาราศีอะไรนะคะอาจารย์ลัคนาราศีเกิดกทม.ด้วยนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ระวังสุขภาพระวังเขาเรียกว่าอะไรความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวถ้ายังมีการคบหากันอยู่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันจันทร์ที่31กรกฎาคมปี38นะคะเวลาเกิดกลางคืนนะคะถามเรื่องของการเรียนค่ะ อย่าประมาทนะเพราะผมทายดีนะครับทั้งย่าง22และ23ถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณเตรียมความพร้อมทุกอย่างได้ดังใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมธินีค่ะเกิดวันที่23เมษายนปี24นะคะวันพฤหัส12นาฬิกา25นาทีเรื่องความรักโชคลาภและหน้าที่การงานค่ะเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะใส่มาอีกนิดนึงว่าคุณทำอะไรมันจะได้ถ่ายได้ลึกนะจะได้รู้ถึงหน้างานเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูองค์รวมว่าปีนี้เกณฑ์งานเป็นอย่างไรกลางๆนะครับกลางๆก็รักษามาตรฐานได้เพียงแต่ว่าถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนไม่ค่อยดีหรือถ้าทำงานประจำก็อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดไม่ตรงใจแล้วฝากระวังปัญหาพวกงานเอกสารด้วยนะครับสิ่งโชคผมไม่เชียร์ความรักผมทายไม่ดีปัตตานิเสียอยู่มีระยะห่างให้กันบ้างถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับของคุณปีจร นี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณมณีรัตน์นะคะเกิดวันพุธที่18พฤศจิกายนปี35ค่ะเวลา15นาฬิกาตรงอยากจะทราบเรื่องของความรักงานเงินและอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บค่ะงานเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับมีโอกาสเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำเริ่มผลิดอกออกผลเบ่งบานมีโอกาสได้รุ่นในเรื่องของสายความก้าวหน้าความเจริญเติบโตนะครับ ความรักก็เช่นเดียวกันถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้าอยู่ระหว่างคบหายังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานก็มีโอกาสที่จะตกร่องปล่องชิ้นในเรื่องของอุบัติเหตุแต่ปีนี้เตือนหนักๆคือเรื่องเงิน
นะเรื่องเงินกับปัญหาสุขภาพในช่องท้องโดยเฉพาะในเรื่องของระบบภายในของสตรีแล้วก็ยาอั้นปัสสาวะของคุณซื้อข้าวสารอาหารแห้งถวายวัดนะครับอุบัติเหตุก็ให้ไปทําฟันขูดหินปูนหน่อยละกันปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะมีและเสียเปรียบถึงแม้ว่าผมจะทายว่างานดีและถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระไพรีพินาศที่วัดบวรอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธัมมาโนทะร่ายจนจบวันละ1จบครับค่ะตอนนี้อีกสายหนึ่งมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะอลิสาค่ะคุณอลิสานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยไม่จะดูให้ลูกสาวอะค่ะค่ะลูกสาวเกิดวันที่วันศุกร์ที่11เมษายน23เวลา 7:05 นาทีค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับคุณลูกค่ะตอนเนี้ยคุณลูกจะมีอยู่2เรื่อง1วงกลมตกอริก็หมายถึงภาระหนี้สินก็ได้อันที่2กาลีจี้ไปที่เรือนงานก็มีปัญหาเรื่องงานหรือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้คุยกันบ้างมั้ยครับก็อยากจะเปลี่ยนงานนะคะเออนั่นแหละเห็นมั้ยล่ะก็อย่างนี้ครับถ้ากาลีมีการเปลี่ยนแปลงผมถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับ1แต่พูดอยู่เสมอก็ให้ได้ใหม่ก่อนให้ได้งานใหม่ก่อนไม่ว่ากันเกณฑ์งานใหม่ไม่เสียขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่แล้วก็ต้องดูให้ดีด้วยส่วนหนึ่งตอนนี้เขามีภาระทางการเงินพอสมควรถูกไหมค่ะนะในเรื่องของภาระหนี้สินนะค่ะนะก็ให้เขารอบคอบหน่อยในจังหวะพิจารณาเงื่อนไขในการเปลี่ยนงานค่ะเฮ้ยอยากจะถามว่าเขาจะมีโชคมีลาภบ้างไหมคะเสี่ยงโชคไม่มีเลยดวงนี้ไม่คุ้มจะถูกหวยต้องซื้อเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยต่องวดไม่เชียร์จริงๆค่ะอยากจะถามอาจารย์อีกเรื่องคือเขาจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมคะย่าง38คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูส่วนใหญ่มักจะผิดหวังเนาะนะครับผมว่าดวงเนี้ยถูกหลอกหนักๆมาอย่างน้อย2ครั้งใช่ค่ะนะครับแต่เอาเป็นว่าย่าง38เนี้ยมีเกณฑ์จะสมหวังนะครับแล้วก็ถ้าคู่ครองมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยยิ่งดีอาจจะเป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวก็ได้หรือจะเป็นลักษณะคนผงผางมึงมาพาโวยเป็นแบบคนเปิดเผยนักเลงอะไรพวกเนี้ยเขาต้องได้คู่แบบนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นผมดวงแบบนี้ผมจะบอกว่าให้อยู่คนเดียวแต่เอาเป็นว่าย่าง38เนี่ยคงหนียากก็คงได้เจอคงถูกใจคงใกล้ชิดผูกพันคงถึงเนื้อถึงตัวค่ะอาจารย์แล้วต้องอย่างนี้ต้องไปทำบุญกระดอกอะไรบ้างไหมคะปีนี้ทำบุญลงศพหน่อยละกันค่ะทำบุญลงศพถ้าอยากเปลี่ยนงานยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเราค่อยทำค่อยไปทำบุญอย่างที่ผมบอกค่ะกับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ค่ะนั้นดวงนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินผมกลัวจะคันจะไปขยับขยายอะไรเรื่องรถอีกนะเรื่องรถนะยวดยานพาหนะมันก็มีเกณฑ์นะแม้กระทั่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับค่ะคุณแม่ถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่เอสเอ็มเอสนะคะจ้าจากคุณสายยันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21มกราคมปี11นะคะเวลา 12:35 นาทีอยากทราบว่าทำไมช่วงนี้จึงเสียของรักคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะอยู่ในช่วงอายุย่าง49จันทร์เสาร์ก็ส่วนหนึ่งนะฮะคือปีจรเนี้ยนะในเรื่องของวงกลมนะครับประคบปีเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากคำว่าคู่พลัดพรากค่ะนะอาจจะไม่ถึงลักษณะของการเสียของรักก็ได้นะก็ได้นะนะครับแล้วในแง่ของประคบที่เข้าเสวยอายุในช่วงตั้งแต่47ถึงย่าง56เนี่ยนะครับก็เป็นบาปประคบใหญ่ก็คือพระเสาก็ถึง56ใช่ตอนนี้ก็เพิ่งย่าง49นะครับก็อย่างนี้เหมือนกันฮะก็ชอบพระปางนาคปลกนะยะโตหังพระคีนิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิร่ายจนจบหรือหัวใจของคาถาบูชาพระเสาคือโสมานกะริฐาโทวันละ10จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะทำบุญเรื่องน้ำด้วยนะ
คุณเล็กนะคะเกิดวันที่25ธันวาคมปี41ค่ะเวลา 12:56 นตรงกับวันศุกร์หนูอยากรู้เรื่องของความรักจะเป็นยังไงบ้างคะให้หนูตอบหนูตอบไม่ได้ค่ะอย่างนี้นะลูกเหมือนกับดวงที่คุยเมื่อกี้ที่บอกว่าส่วนใหญ่ผิดหวังเพราะอะไรราหูแปลว่าการถูกหลอกลวงมันเกาะเรือนคู่อยู่ดวงนี้แล้วเป็นกาลีด้วยนะคือดวงนี้ไม่ได้ขาดหายความรักนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นระยะแต่มักจะผิดหวังเสียใจฉะนั้นดวงของหนูเนี่ยนอกจากคู่จะต้องมีเชื้อสายต่างประเทศคู่ของหนูนั้นจะต้องมีตำหนิไม่ใช่เงื่อนไขหรือนะจะต้องเป็นเงื่อนไขและจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะก็ไม่ต้องรีบเพราะตอนนี้หนูเพิ่ง17ขวบย่าง18เท่านั้นเองจ้ะค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูเล็กนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจักรพันธ์นะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี19ค่ะเวลา 18:38 นาทีนะคะงานเงินโชคลาภจำหน่ายแบตรถยนต์นะคะแล้วก็รับเหมา1กุมภาพันธ์19ปฏิทินตรงกับวันไม่บอกมาวันอาทิตย์นะ1กุมภาพันธ์19ตรงกับวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ส่งมาถามใหม่นะครับแบตเตอรี่ใช้กับรถยนต์ดาวอังคารของคุณปีนี้ดาวอาชีพมันไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นในแง่ของยอดขายแล้วมันโยงเรือนเงินด้วยอาจจะตกหล่นหน่อยแต่ระยะยาวก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้ก็อีกกลุ่มนึงรับเหมาเสาพุธเกาะกันเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนงานก็เน้นงานซ่อมงานต่อเติมนะครับยิ่งถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดด้วยถือว่าสมรูปปีนี้ระวังของแหลมของมีคมอุบัติเหตุเรื่องของพวกยานยนต์รถราที่ใช้ถ้ามีแผลมีรอยขอให้ไปเคลมไปเก็บซะค่ะถวายกรรไกรตัดเล็บเสียงโชคซื้อติดไว้งนระบายไปบริจาคโลหิต ด้วยนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่8เมษายนปี26นะคะเวลา9โมงตรงถามเรื่องเงินกับครอบครัวค่ะ8เมษายนปี26เวลา9โมงวันศุกร์การเงินปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ทักษะเคลื่อนเมื่ออายุย่างเปลี่ยนพูดอยู่เสมอว่าไม่มีใครดีทุกปีปีนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้าไม่ห่างกันคนรักก็ป่วยหรือจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์และหรือสุดท้ายก็คือคนรักอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญของชีวิตแต่พอยต์หลักๆผมจะให้น้ำหนักกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับอาการสุขภาพก่อนก็ปีนี้ประคับประคองและพุทธของคุณเนี่ยเสียปีนี้อย่าคิดมากจะพูดจะจาอะไรระมัดระวังบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังและปีนี้ในเรื่องของเงินทองในหลีกเลี่ยงการค้ำประกันการให้กู้ยืมทุกประเภทครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวราพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่5พฤษภาคมปี31เวลาเกิด11โมงเช้าค่ะดูเรื่องสุขภาพครอบครัวธุรกิจการเงินนะคะทำธุรกิจบาเบียค่ะเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ถามว่าถึงขนาดหวือหวาหรือไม่ก็ไม่ใช่ดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่เป็นระยะของชีวิตจริงๆเก็บออมไม่ได้นะครับก็มันทำทานช่วยพวกสุนัขจรจัดแมวจรจัดก็ได้หรือถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่พวกโคกระบือก็ได้แล้วเวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ออมที่ออมอสังหาซื้อพวกพันธบัตรพวกบอนฝากประจำยาวๆช่วยได้ในระดับหนึ่งครับสุขภาพครอบครัวค่ะก็ให้ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีปัญหาพวกภูมิแพ้ลำไส้ไขข้อระบบประสาทครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิติพรนะคะเกิดวันพุธที่1มกราคมปี35เวลา 5:12 นาทีเงินงานโชคลาภปีใหม่นี้เข้าเบญจเพสค่ะจ้ะก็ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ดูหลังวันเกิดเลยเกิดปีใหม่เลยจ้ะช่วงอายุย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเหมือนกันเลยหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูนะบูชาพระไพรีพินาศดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินการงานเป็นอย่างไรงานเหนื่อยหน่อยครับหลายอย่างยืดเยื้อไม่จบถ้าได้รับภารกิจมอบหมายที่เป็นงานใหญ่งานสำคัญวางแผนให้ดีๆงานจะเป็นช่วงเดี๋ยวก่อนเอาแค่ปีนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจการงานที่ทำแบบมีหุ้นส่วนในปีนี้ไม่เดียวซะเลยความรักคู่ครอง
หลีกเลี่ยงการประทะด้วยนะครับเบญจเพสเป็นไงบ้างคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เตือนหลักๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอุบัติเหตุเพศภัยก็ของคุณเนี่ยเหมือนกันนะถวายพวกของมีคมอาจจะเป็นได้เข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารหรือมีดปอกผลไม้ก็ได้นะครับรวมไปถึงหลังวันเกิดนี้นะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดทำเบืองทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ครับเอาละค่ะจะพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักก่อนแป๊บเดียวค่ะครับ